ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะวันนี้สำหรับใครที่กำลังมีปัญหาอยู่ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เปลี่ยนไม่ได้อยากจะเป็นคนที่กล้าตัดสินใจจะมีวิธีอย่างไรที่เราจะทำให้ตัวเองนั้นพัฒนาขึ้นเปลี่ยนแปลงได้ไปในทางที่เรารู้สึกพอใจและมีความสุขมากขึ้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะว่า how to เปลี่ยนแปลงให้ตัวเองเป็นคนกล้าตัดสินใจต้องทำอย่างไรคะอยากเป็นคนมีความมั่นใจต้องทำอย่างไรคือไอ้คำว่าความมั่นใจในตัวเองและความเชื่อมั่นในตัวเองในหลายกรณีมักจะหมายถึงความเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองและหลายกรณีมากที่เป็นความคิดที่มีกิเลสนั้นในทุกวันนี้อาตมาว่าความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นระดับสังคมระดับโลกเพราะผู้นำแต่ละประเทศมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปไม่ใช่ว่าน้อยเกินไปแต่ทางสายกลางก็คือเราไม่เชื่องมงายในความคิดของตัวเองแต่เราไม่สงสัยในความคิดของตัวเองถึงขั้นที่ทำอะไรไม่ได้ร่างก็มีหลักหนึ่งคือวิธีภาวนาถ้าเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปเข้าที่ประชุมผู้คุยกับใครต้องบริกรรมอยู่ในใจว่าเราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้เราอาจจะผิดก็ได้แต่ถ้าเป็นคนขาดความเชื่อมั่นในตัวเองมากเราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้เราอาจจะถูกก็ได้แต่ถ้าคนเหล่านี้ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองอย่าให้นั่งคิดทบทวนมีไหมในอดีตที่เราคิดอย่างใดอย่างหนึ่งคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยแต่ตอนหลังปรากฏว่าเราถูกเหมือนกันนั่นมันน่าจะมีให้จำเอาไว้มันจะเป็นเครื่องระลึกก็จะเป็นที่ตั้งของสติแต่การที่เราเข้าใจในกฎแห่งกรรมแล้วเราก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญจะเสื่อมก็อยู่ที่การกระทำอยู่ที่ความเพียรไม่ได้อยู่ที่แรงดันการดลบันดาลของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เป็นไปโดยบังเอิญเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยดังนั้นจะเป็นหลักสมาธิที่จะช่วยมากว่าเวลาเราจะทำอะไรจะประสบความสำเร็จไหมเราไม่ต้องไปนึกถึงตัวเราเก่งตัวเราไม่เก่งจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าเราทำถูกต้องตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเหตุปัจจัยถึงพร้อมแล้วสิ่งนั้นก็คงปรากฏถ้าทำเหตุปัจจัยไม่ถึงพร้อมก็ไม่ปรากฏก็ให้จิตใจอยู่ที่เหตุปัจจัยที่สำคัญทีนี้ไอ้การที่บางทีเราไม่กล้าทำไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำเพราะอะไรกลัวเสียหน้าดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดหรือมุมมองต่อความผิดพลาดถือว่าความผิดพลาดเป็นทางไปสู่ความสำเร็จเราผิดพลาดแล้วเราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ได้ข้อมูลในการพัฒนาตัวเองแล้วไม่มีใครหรอกที่ประสบความสำเร็จในสิ่งมีคุณค่าที่ไม่ได้ผ่านความผิดพลาดมาแล้วดังคนเก่งไม่ใช่คนไม่ผิดพลาดคนเก่งนี้ก็คือคนที่ไม่หวั่นไหวต่อความผิดพลาดแล้วสามารถได้กำไรได้ปัญญาจากความผิดพลาดเพราะนั้นเชื่อมั่นในตัวเองถ้าความไม่เชื่อมั่นในตัวเองหมายถึงว่าบางสิ่งบางอย่างควรทำไม่กล้าทำเราก็ต้องวิเคราะห์ตอนนี้ต้องวิจัยวันนี้อะไรคือความทุกข์ที่เรากังวลที่เรากลัวแล้วก็พยายามปล่อยวางก็จะทำดีที่สุดคราวที่เราจะทำได้และปล่อยวางในผลจะเป็นยังไงก็จะเป็นตามเหตุตามปัจจัยของมันเรามาสรุปกันแบบนี้ค่ะการไม่เชื่อมั่นในตนเองเพราะเราไม่กล้าทำในสิ่งที่ควรทำควรปล่อยวางความกลัวที่มีให้ระลึกไว้เสมอว่า
เราต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไม่มีใครจะประสบความสำเร็จโดยไม่มีการผิดพลาดเพียงเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผิดพลาดใช้ปัญญาพัฒนาตนเองถ้าเราทำถูกต้องตามเหตุและปัจจัยแล้วจงเชื่อมั่นในตนเองได้เลยค่ะว่าความสำเร็จย่อมปรากฏขึ้นกับเราต้องเชื่อว่าคำตอบที่พระอาจารย์ท่านเมตตาตอบให้กับพวกเรานะคะน่าจะทำให้หลายๆคนนะคะสบายใจขึ้นหรือเข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะหลังจากนี้อย่าลืมนะคะถ้าคุณมีอะไรหนักๆในใจรู้สึกว่าเป็นทุกข์คุณสามารถแบ่งปันความหนักความทุกข์ของคุณมาให้กับพวกเราได้ที่นี่นะคะตามที่อยู่ตรงนี้เลยตามช่องทางตรงนี้ค่ะอะไรที่อ้อมช่วยได้อ้อมยินดีและที่สำคัญอย่าลืมค่ะเติมธรรมะกันวันละนิดให้ชีวิตนะคะเชื่อว่าหลายๆอย่างของเราจะดีขึ้นค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ